แล้วสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการนะคะทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะโดยมีการซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองนะคะเส้นทาง29กิโลเมตรนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่านะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ากังวลในเรื่องของเส้นทางการปั่นในสะพานแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการกำชับนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดให้ดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยแล้วค่ะครับซึ่งก็จังหวัดแต่ละจังหวัดก็มันนี้ซ้อมใหญ่เหมือนกันนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งคือปกติเนี่ยระยะทางหรือว่าเส้นทางในการปั่นเขาจะ29กิโลเมตรนะครับคุณนิสาการคือเป็นเส้นเรียกว่าเส้นทางสิริมงคลนะครับแต่จังหวัดก็กำหนดไว้แต่ว่าบางจังหวัดก็มีให้เลือกหลากหลายเส้นทางมีอยู่จังหวัดหนึ่งคุณนิสาการเขาปั่นมากกว่า29กิโลเมตรปั่นสูงสุดระยะทางไกลถึง129กิโลเมตรเลยทีเดียวจังหวัดคือนั้นคือจังหวัดตราดครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่จะปั่น129กิโลเมตรได้ทุกคนนะคุณนิสาการต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับคือตราดเนี่ยเขาก็ให้เลือกมีทั้ง9กิโลเมตร5กิโลเมตรไปจนถึงเส้นทางเฉลิมพระเกียรติแล้วก็100ใหญ่ที่สุดในการปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้นะครับก็บอกว่ารับเฉพาะแต่นักปั่นจักรยานมืออาชีพเท่านั้นต้องลงมืออาชีพใช่ต้องมืออาชีพอย่างเดียวเพราะว่าระยะทาง129กิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวนะครับคือเพราะฉะนั้นแล้วปั่นนักปั่นลงทะเบียนเสร็จปุ๊บถึงจะมาตรวจสอบทีว่าเอ๊ะเป็นนักปั่นมืออาชีพจริงหรือเปล่ามีความพร้อมไหมในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยใช่ครับก็จะเป็นการสร้างสถิติอีกหนึ่งสถิติเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมแล้วเส้นทางทั้ง29กิโลเมตรที่เป็นเส้นทางสิริมงคลที่ปั่นกันทั่วประเทศนะครับตอนนี้หลายจังหวัดมีความพร้อมกันอย่างเต็มที่เราไปดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครกันนะครับซึ่งประชาชนจำนวนมากร่วมกันซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dadขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 นายครับอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเส้นทาง29กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ5นาฬิกาที่ผ่านมาครับพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแม่ทัพภาคที่1เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นการซ้อมควบคุมขบวนกำลังพลและผู้ร่วมกิจกรรมโดยจัดรูปขบวนแยกเป็น4ขบวนเริ่มปั่นจักรยานออกจากพระลานพระราชวังดุสิตไปตามเส้นทางปั่นรวมระยะทาง29กิโลเมตรขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้นรู้สึกปลาบปลื้มภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้ภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มในฐานะประสบนิกรของคนไทยด้วยกันครับก็ยินดีมากที่พวกเราชาวไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับภูมิใจมากอะค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆนะคะที่ได้ทำประโยชน์แล้วก็เป็นวันของพ่ออะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับประเทศชาตินะคะอันนี้เราก็แบบว่าเป็นประชาชนเป็นลูกของท่านคนหนึ่งอะค่ะซึ่งแบบเราก็ทำครั้งนี้เพื่อถวายให้กับพระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระสุขภาพพระอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านน่ะมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะแล้วก็อยู่กับประชาชนอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปอะค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าวันนี้เป็นวันซ้อมเสมือนจริงซึ่งมีเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 นายประจำตามจุดต่างๆเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางปั่นซึ่งกำลังใจนะครับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในวันที่11ธันวาคมนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสำหรับประชาชนที่บอกว่าเอ๊ะลงทะเบียนไม่ทันในจำนวน 99,999 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะสามารถร่วมปั่นจักรยานด้วยได้ไหมได้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าร่วมปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่11ธันวาคมนี้ได้แม้ว่าจะไม่เป็นหนึ่งในจำนวน 99,999 คนที่ลงทะเบียน 1. ความพร้อมของตัวเองมีจักรยานของตัวเองจักรยานอะไรก็ได้นี่แหละครับไปตามจุดที่ท่านอยากจะเข้าร่วมปั่นจักรยานแต่ว่าไม่ใช่ไปถึงจุดแล้วเข้าเลยนะคุณนิสาการท่านผู้ชมครับต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดนั้นๆด้วยเพื่อที่ว่าเวลาท่านเข้าไปร่วมในขบวนนั้นจะได้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเพราะว่าการปั่นโดยที่มีคนจำนวนมากแบบนี้ถ้าเกิดเราจะอยู่เข้าไป
ขบวนอาจจะเสียได้ที่สำคัญอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำจุดนั้นๆท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมในการปั่นจักรยานด้วยนอกจากนี้ในการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับเขาขออยู่3อย่างด้วยกันเจ้าหน้าที่ในการครั้งนี้ก็คือ1ต้องฟังตามคำเจ้าหน้าที่ปั่นเป็นระเบียบไม่ตัดหน้ากัน2เขาขอเรื่องว่าอย่าเซลฟี่เพราะกลัวว่าอันตรายถ้าเกิดว่าปั่นๆไปเราเซลฟี่ไปในบริษัทกันอุบัติเหตุไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคันหน้าล้มคันหลังตามมาถ้าเกิดว่าไม่ระวังอาจจะกลายเป็นโดมิโนล้มค่อนข้างจะเยอะอันตรายนะครับที่3คือเตรียมสุขภาพตัวเองให้พร้อมในการเข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ครับค่ะนอกจากความพร้อมต่างๆที่คุณวิรศักดิ์ได้บอกไปทั้งหมดนะมวลนะคะก็วันดังกล่าวนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเสื้อนะคะปั่นพ่อ Bike for Dad ก็ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติกันได้ด้วยนะคะนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่มีบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคักต่างจังหวัดในภูมิภาคต่างๆที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติก็คึกคักไม่แพ้กันด้วยนะคะซึ่งภูมิภาคต่างๆนะคะก็จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติโดยเด็กนักเรียนชั้นประถมวัยโรงเรียนนะคะโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อนะคะโรงเรียนชั้นประถมวัยโรงเรียนน่าคริสเตียนศึกษาจังหวัดน่านค่ะก็จัดกิจกรรมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะซึ่งก็ปั่นเสมือนจริงทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยค่ะนักเรียนชั้นประถมวัยจำนวนกว่า60คนร่วมซ้อมปั่นเหมือนจริงในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมวัยได้รู้จักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงให้รู้จักการออกกำลังกายและสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวกิจกรรมนี้ได้รับความสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ปกครองทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานศูนย์อนามัยที่12ยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลบุดีจัดปลูกปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคมมหาราชพร้อมประชาสัมพันธ์งานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันที่11ธันวาคมโดยมีนายแพทย์บุญแสงบุญอำนวยกิจผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาได้นำขบวนนักปั่นของเครือข่ายสาธารณสุขชมรมจักรยานและประชาชนกว่า300คันออกจากศูนย์อนามัยที่12ยะลาไปยังเขื่อนตะโละมาโคงตำบลบ้านใบอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวมระยะทางไปกลับ30กิโลเมตรนอกจากนี้นายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มอบพันกล้าไม้จำนวน300ต้นให้กับตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเขื่อนตะโละมาโคงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมของในพื้นที่นะคะต่างจังหวัดแล้วก็พื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะร่วมกิจกรรมดีๆเฉลิมพระเกียรติ11ธันวาคมนี้ด้วยค่ะกับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบ้านเราอีกครั้งนึงครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันที่2แล้วหลังจากที่เมื่อวานมีวันแรกในการรับสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน 99,999 คนเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2วันวันแรกก็คือ50,000ท่านแรกก่อนนะครับ2เป็น4กลุ่มกลุ่ม2กลุ่มแรกคือเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มละ 25,000 แล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่2ที่รับสิ่งของพระราชทานก็จะตั้งแต่เลขที่51,000จนถึง 99,999 ที่จะรับสิ่งของ3อย่างด้วยกันนะครับที่เป็นสิ่งของพระราชทานที่รับในวันนี้มีอะไรบ้างครับคุณนิสาการค่ะที่สำคัญเลยมีเสื้ออย่างที่เราสองคนได้สวมใส่นี้นะคะเป็นเสื้อสีเหลืองฟ้านะคะเขียนตัวอักษรว่าปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ด้วยนะคะแล้วก็มีลิชแบนสีเหลืองนะคะก็ได้ร่วมสวมใส่กันในวันนั้นด้วยแล้วก็เป็นเข็มกลัดพระราชทานค่ะติดด้านซ้ายต้องติดด้านที่เป็นหัวใจของเรานะคะนี่คือ3สิ่งของพระราชทานที่ประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับในวันนี้นะครับซึ่งประชาชนจำนวนมากก็เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อวันที่2อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนผู้ที่มารับสิ่งของพระราชทานไม่ได้ในวันนี้นั้นก็ให้ไปรับที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันที่6ธันวาคมนี้ครับดูบรรยากาศกันนะครับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่หมายเลข 51,000 จนถึง 99,999 ต่างทยอยเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานที่สนามสุพัชลาไสยครับตั้งแต่ช่วงเช้าก่อน 8:00 น.ท่ามกลางรอยยิ้มด้วยความปลื้มปิติบางคนมารอที่ซุ้มประตูทางเข้าตั้งแต่เช้ามืดครับขณะที่หลายคนนั้นปั่นจักรยานมาด้วยตัวเองและต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าตั้งใจรอคอยเข้ารับสิ่งของพระราชทานและมีความสุขครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ9โมงครับ9โมงครับผมแล้วรู้สึกยังไงคะที่ได้รับเครื่องพระราชทานรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยครับเพราะว่าแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับ
แล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าระบบการรับอะไรจะสะดวกกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจะร่วมกิจกรรมด้วยใช่ครับแต่ครั้งที่แล้วจะแบบขุกขักเยอะหน่อยครั้งนี้แบบระบบการรับเพื่อขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะไวขึ้นครับก็ตั้งใจจะมารับเสื้ออยู่แล้วนะครับทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีนะครับก็ที่เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันแล้วก็ร่วมใจกันที่จะทำเพื่อพ่อหลวงเรานะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีในวันนี้ด้วยนะครับขณะที่พลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในสนามสุพัชราศัยตามจุดให้บริการต่างๆอาทิจุดลงทะเบียนจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานและหน่วยบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วติดภารกิจครับไม่สามารถที่จะมารับสิ่งของพระราชทานได้ในวันนี้ให้ไปรับได้ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับถนนสงประภาดอนเมืองในวันที่6ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาครับ